สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูมะละที่เราเพาะเอาไว้เขาเริ่มโตแล้วอะแล้วก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าเห็นไหมเขาเริ่มมีมือจับตามไอ้พวกนี้แล้วแต่เราไม่สามารถเอาไปลงกระถางข้างนอกได้ตอนนี้เพราะตอนนี้อากาศกลับมาเย็นอีกแล้วถ้าเราเอาไปลงเขาก็จะตายไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้เพาะไว้เกือบ20 ต้นเนาะมะละมันจะมีมะละขี้นกเกษตรป่นอยู่ด้วยแล้วก็จะมีแตงอยู่3 ต้นปลูกไว้ไม่ใช่กลายเป็นแตงค่มซะละแตงค่มมันไม่อร่อยมันมะละเนาะแล้วดูผักบุ้งดิขึ้นหนางิกงิกง่อยง่อยผักบุ้งต้องรอเอาลงที่ระเบียงเลยทีเดียวพริกก็ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะมันเป็นไรไม่รู้อ่ะก็เลยต้องเพาะลงไปใหม่แต่3 ต้นเล็กๆนั่นคือมะเขือเทศนะเพาะแค่3 ต้นพอเพราะมันเป็นมะเขือเทศที่ต้นเตี้ยแต่ว่าให้ลูกเยอะนะจากที่ดูในรูปแล้วอันนี้ก็เป็นแลดี้ ไม่รู้จะเป็นไงนะปลูกลงกระถางแบบนี้คือเขาน่าจะแบบว่าเอาไว้ในกระถางแล้วเขาไม่ได้โดนแดดโดนอะไรเงี้ยขอโทษหมดแต่ไม่ได้มองเขาคงไม่ได้เอาไปไงไงถ้ามันเพาะที่ระเบียงเหลือน่าจะโอเคนะเพราะแบบนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ลงกระถางเงี้ยไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีเม็ดเยอะแล้วเราก็จะลงใหม่เราไม่ได้กินหัวเราก็กินใบก็ได้เนาะเนี่ยอัปเดตให้ดูว่าเราปลูกอะไรไว้มั่งอย่างผักอย่างอื่นก็รอให้อากาศดีๆเราให้ปลูกแล้วก็ผักตามธรรมชาติเดี๋ยวค่อยไปเก็บตอนนี้คนที่นี่ดื้อไม่ค่อยใส่ผ้าปิดจมูกไปเดินเล่นกลัวก็เลยไม่ค่อยอยากออกไปเพราะอากาศดีเวลาข้างนอกมีแดดคนก็จะเยอะมากเลยนะอันนี้มันเป็นแจกันนะมันเป็นแจกันแต่โจไปเจาะตูดมันแล้วก็ทำเป็นโคมไฟฝีมือคุณยวนเน็ตอยู่ไม่นิ่งทำทุกอย่างอันนี้ก็ดูดิไปเก็บค้อนไม้มาแล้วก็อันนี้ก็เป็นเปลือกของต้นไม้นะแกก็เอามาทำโคมไฟของแกมีสามีเป็นอะไรนะนักศิลปะหรือศิลปะก็ไม่รู้เนาะแต่แกภูมิใจของแกมากแกบอกแกสวยแล้วแกก็เอาเตาตัวเล็กๆมาวางไว้นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะขอบคุณค่ะ